สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาใน Windows 10นะฮะซึ่งดูเหมือนว่า Windows 10เวอร์ชั่น2004เนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะฮะปัญหานู่นนี่เยอะแยะมากมายนะฮะทำให้เราปวดเสียนเวียนก้าวนะหนึ่งในปัญหาที่เราเจออีกเรื่องนึงนะฮะนอกจากเรื่องของ Projecting to Disk CC แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็คือจากความเข้าใจของผมนะก็คือฮาร์ดดิสที่ไม่ใช่ SSD อ่ะฮาร์ดดิสที่เป็นจานหมุนเนี่ยเวลาเราใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ยนึกภาพนะมันจะเป็นบล็อกใส่มาเป็นก้อนๆนะฮะเรียงไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราลบข้อมูลอ่ะก็เหมือนเป็นการดึงก้อนนั้นออกปัญหาที่เกิดก็คือมันจะเกิดช่องว่างใช่ไหมครับซึ่งใน Windows เนี่ยมันก็มีคำสั่งอันนึงคำสั่งว่า defragment defragment เนี่ยจะมาจัดการช่องว่างอันนั้นอ่ะเรียงให้มันเต็มเพื่อให้การค้นหาข้อมูลอ่ะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะนี่ก็คือฮาร์ดดิสในยุคก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็น SSD แล้ว SSD เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วเพราะนั้นทุกอย่างมันจะเร็วกว่านั้นมากแล้วก็การทำงานของ SSD เนี่ยลึกๆผมก็ไม่ทราบกันฮะแต่ผมเข้าใจว่าแต่ผมพยายามทำความเข้าใจว่า Windows 10พยายามใส่ระบบเนี้ยเข้ามาเพื่อให้แก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์เก่านะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นมั้งนะเพราะกว่าจะทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องถูกเจียดโปรเซสไป defrag อัตโนมัติทีละนิดนะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันทำให้เครื่องเร็วขึ้นแต่ระยะสั้นคือระหว่างที่คุณใช้อาจจะเหนื่อยและปัญหานี้มาส่งผลกับ SSD เหมือนกันเพราะถ้าเกิดคุณใช้ SSD มันก็ทำการ optimize ให้เช่นเดียวกันจะออพติไมซ์ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้ SSD ทำงานหนักเช่นเดียวกันวิธีการแก้ไขก็มีอยู่นะครับซึ่งผมเองก็ไปอ่านเข้ามาแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันทำประมาณนี้ผมก็เอาปัญหานี้ไปบอกเพื่อนบอกญาตินะว่าใครที่ใช้ Windows 10แก้ปัญหาแบบนี้นะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจกันว่าทำยังไงฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยทำคลิปเผื่อว่าคนอื่นกำลังหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันฮะหาวิธีเซตตรงนี้เหมือนกันจะได้ไม่งงเหมือนที่ผมเคยงงนะเรามาเริ่มเลยครับอย่างแรกนะครับไปที่ Start เนี่ยฮะซ้ายล่าง Start ฮะแล้วพิมพ์คำว่า defragmentเห็นไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลย defragment and optimize defragment and optimize drive เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยตึ้งหลังจากนั้นเดี๋ยวซูมตรงนี้นิดนึงฮะเพื่อให้เห็นชัดหน่อยทีนี้สังเกตเห็นไหมครับไดรฟ์ C ของผมเนี่ยผมใช้ SSD solid state drive เนี่ยมันจะมีคำสั่งเขียนว่า need optimize อยู่ให้เรามาที่ change setting ตรงนี้นะฮะเห็นโทษทีครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะถูกรันคำสั่งตั้งให้เราออพติไมซ์โดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเขียนว่ารันตามตารางเวลาเนี่ยทุกสัปดาห์วิธีการแก้ไขคือเราก็ไปติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับกดโอเคเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นการยกเลิกคำสั่งในการออพติไมซ์ดิสนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ SSD หรือฮาร์ดดิสนะก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้กรณีว่าคุณไม่ต้องการให้มันออพติไมซ์ให้นะคุณก็มาเทิร์นออฟแบบนี้เอาแต่ถ้าคุณโอเคไม่เป็นไรออพติไมซ์ไปก็ได้ฉันไม่สนใจพังก็ช่างมันก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรตรงนี้ก็ได้ฮะก็ปล่อยไปแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้คอมพวกนี้หนักแล้วก็ไม่อยากให้ SSD มันไปก่อนเวลาอันควรฮะก็มาเล่าสู่กันฟังครับว่าวิธีแก้ไขเรื่องนี้มันเป็นประมาณแบบนี้นะฮะก็ลองเอาวิธีส่วนนี้ไปปรับประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้งานของคุณดูแล้วกันครับครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่มาให้เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ